คำเตือนเนื้อหานี้เป็นการสปอยเกี่ยวกับ Undertale ใครที่ยังไม่ได้เล่นเกมโปรดข้ามคลิปนี้ไปก่อนนะคะเพื่อไม่เป็นการสปอยนะคะโหรู้สึกดีขึ้นหรือยังเหรอฉันขอซ่อมจนนี่แป๊บหนึ่งนะเฮ้ยฟลาวี่แล้วช่วยไปเอาประแจฉันหน่อยได้ไหมนี่ฉันดูเหมือนทาสรับใช้โง่ๆของนายมากเลยหรือไงงั้นถ้าฉันพูดว่าได้โปรดเหรอโอ้ยก็ได้แล้วแต่ได้เลยเอาประแจโง่ๆของนายไปได้แล้วขอบใจมากนะเอ้ยกระดูกวีเลยในที่สุดก็เสร็จสักทีหวังว่าครั้งนี้มันคงจะได้ผลนะเดี๋ยวนะหวังว่าครั้งนี้เหรอนี่แกลงมากี่รอบปะเนี่ยแค่ประมาณ100กว่าครั้งได้นะแต่ถ้าว่าไอเด็กปีศาจนั่นมันกลับมาได้ตัวของมันเองได้แล้วก็ฉันก็คิดว่าฉันทำให้เขากลับมาได้อย่างแน่นอนนั่นช่วยหลับตาสักเดียวนะฮะเป็นไปไม่ได้เขาทำได้ยังไงกันนะลูกคริสตึงพ่อไหมผมว่าเลยเพิ่งมาเล่นมุกกันตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่มากและฉันก็ต้องการมือของพ่อมุกของพวกนายนี่มันเปิดกันซะจริงๆเลยฮะมีอะไรเหรอเจ้าหนูโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกเจ้าหนูตัวน้อยฉันไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเธอหรอกนะงั้นผมขอถามเลยพ่ออย่างนึงนะครับพ่อยังจำได้ใช่ไหมว่าวิญญาณมนุษย์อยู่ไหนเนาะพาเราไปที่นั่นได้ไหมได้สิงั้นไปกันเลยฮะฮะอ้าวนี่นายชื่อเจชื่ออยู่เหรอประมาณนั้นเลยนะของพวกนั้นจะมีประโยชน์สำหรับนายใช่ไหมล่ะเฮ้ยชื่อเกลียดนายอยู่นะใช่แล้วใครบอกว่าไม่ล่ะมากันแล้วสินะเริ่มชักน่าสนุกขึ้นมาแล้วสิถ้าพวกแกคิดว่าจะชนะฉันได้แล้วก็พวกแกคิดผิดแล้วล่ะเพราะว่าฉันก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆเหมือนกันจำเจ้าพวกนี้ได้ไหมล่ะแกไม่เคยใช้พลังปณิธานที่ถูกดึงมาจากอดีตเลยก็น่าสงสัยจริงๆนะว่าพวกแกจะอยู่รอดได้นานสักเท่าไหร่เข้ามาสิช่วยป้องกันปุ่มนั้นให้หน่อยนะจีแล้วก็ช่วยคุมกันเด็กด้วยไป
หลบได้นี่ออกไปไฉันไม่อยากจะใช้ท่าไม้ตายที่แท้จริงของฉันหรอกนะดูฉันจะหมดสภาพมันแต่ฉันมันก็ติดแต่แกสักคนได้รับมันจัดการมันคาร่าดูนั่นสิมีเสียงดนตรีออกมาจากรูปปั้นนั่นด้วยล่ะเฮ้ยคาร่านี่ฉันเองเพื่อนรักของเธอน่ะ